بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهأما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تن إمام الغزالي تدقلاو وين رسالة أيها الولد الفائدة الثانية أني رأيت الخلق يقتدون أهواءهمويبادرون إلى مرادات أنفسهم เรื่องราวความเดิมก็คือว่าท่านฮาติมอัลอาซอมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านชะกิกอัลบิลคีรอห์มะตุลลอฮิอะลัยฮิมาซึ่งท่านชะกิกอัลบิลคีผู้เป็นครูนั้นได้ทำการถามฮาติมผู้เป็นศิษย์ในวันหนึ่งว่าเจ้านั้นได้ติดตามเป็นศิษย์ฉันเนี่ยตั้งแต่3ปีมาแล้วแล้วเจ้าเนี่ยได้อะไรบ้างจาก30ปีนั้นท่านฮาติมอัลอาซอมจึงกล่าวตอบว่าฉันได้ประโยชน์จากความรู้ใน8ประการด้วยกันซึ่ง8ประการนี้ถือว่าเพียงพอแก่ฉันแล้วเพราะว่าฉันหวังว่าฉันนั้นจะรอดพ้นและก็ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากใน8ประการนี้ท่านชะกีกอัลบิลคีผู้ที่เป็นครูเนี่ยก็ได้ทำการกล่าวว่าวะมาฮียะว่า8ประการนั้นนี่มันคืออะไรท่านฮาติมผู้ที่เป็นครูจึงทำการกล่าวตอบว่าประโยชน์แรกก็คือฉันนี่ได้ทำการมองไปยังผู้คนทั้งหลายแล้วฉันก็เห็นว่าทุกคนนั้นต่างก็มีสิ่งที่เขารักต่างก็มีผู้ที่เขารักและสิ่งที่เขารักบางส่วนนั้นก็ติดตามเขาจนถึงเวลาเขาที่จะใกล้จะตายแต่บางสิ่งที่เขารักนั้นเนี่ยติดตามเขาไปยังหลุมกุโบสถ์แล้วทั้งหมดก็กลับแล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่เดียวดายและไม่มีผู้ใดเข้าไปในกุโบสถ์พร้อมกับเขาเลยฉันจึงทำการพิจารณาใคร่ครวญฉันจึงทำการพิจารณาใคร่ครวญแล้วฉันก็ทำการกล่าวในใจของฉันว่าสิ่งที่ดีเลิศที่สุดที่บุคคลหนึ่งรักเนี่ยก็คือสิ่งที่เข้าไปในกุโบสถ์พร้อมกับเขาและเป็นมิตรสหายสร้างความอบอุ่นให้แก่เขาในกุโบสถ์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขารักแล้วฉันไม่พบสิ่งใดเลยที่ดีที่สุดที่เขารักนั้นเว้นแต่บรรดาอามัลที่ซอลิหเว้นแต่บรรดาอามัลที่ดีดังนั้นฉันจึงนำอามัลที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่รักยิ่งอย่างฉันเพื่อบรรดาอามัลที่ซอลิหเนี่ยจะเป็นตะเกียงส่องให้สว่างในกุโบสถ์ของฉันแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับฉันในกุโบสถ์และไม่ปล่อยฉันให้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนั่นคือเป็นประการแรกอัลฟาอิยะตุซซานิยะตุประการที่2ก็คือ
อันนี้แท้จริงฉันรออัยตุอัลคอลกฉันได้เห็นผู้คนทั้งหลายเนี่ยยักตาดูนะอะฮวาอะฮุมพวกเขาเหล่านั้นตามกับบรรดาอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาวายูบาริดูนะอิลามุราดาติอังฟุซิฮิมแล้วพวกเขาก็ทำการรีบไปยังการสนองสิ่งที่นับสูของพวกเขาต้องการบรอดัตบรอดัตก็คือบรรดาสิ่งที่ต้องการนะอังฟุซิฮิมจากนับสูของเขานะฉันเนี่ยเห็นผู้คนทั้งหลายเนี่ยต่างตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาอารมณ์ไฟต่ำคืออะไรครับอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยคือการที่มันได้ทำให้คิดถึงเรื่องที่มันต่ำเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่ทำให้ห่างไกลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเรื่องที่ทำแล้วไม่ได้ผลบุญเนี่ยนั่นคือเป็นเรื่องของฮาวาแหละแต่ฮาวานี่มันจะชักนำให้คนนี่กระทำอย่างนั้นแล้วคนก็ตามด้วยนะแล้วพวกเขาก็ทำการรีบที่จะไปกระทำนะอิลามูรอดาติอังฟุลฮิมไปยังมูรอดาก็คือบรรดาสิ่งที่พวกเขาเนี่ยสิ่งที่นับสู่พวกเขาเนี่ยทำการปรารถนาสิ่งที่นับสู่ปรารถนาสิ่งที่ฮาวาไฟต่ำของปรารถนาก็คือสิ่งที่นำไปสู่ธรรมะสยัดสิ่งที่นำไปสู่การทำสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่นำไปสู่การทำสิ่งที่ทำให้ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสิ่งที่ทำให้เขามีความอยากที่จะได้เรื่องของดุนยาอันนี้เป็นงานของนับสูงนั่นเลยงานของนับสูงเนี่ยจะมีอยู่สามอะอย่างน้อยสามอย่างงานนับสูงฮาวานับสูงเนี่ยฮาวาอิฮิมอะฮวาอะฮุมมุรอดาดิอังฟุซิมหนึ่งฮาวานับสูงเนี่ยมันจะยุยงให้เราก็ทำมัสยิดทำความชั่วสองนับสูงเนี่ยมันจะมายุยงให้เรามีชาวัดมีความอยากในเรื่องของดุนยาอยากร่ำอยากรวยอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงนะอยากได้นั่นอยากได้นี่ความอยากก็ขึ้นนะประการที่สามก็คือฮาวานับซูเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระทำให้เราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นงานของนับซูทั้งนั้นเลยนะทีนี้ฉันเห็นผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็ต่างก็ตามอารมณ์นับซูกันفتأملت قوله تعالى แล้วฉันก็ทำการพิจารณาไข้ครวน فتأملت ฉันทำการพิจารณาไข้ครวน قوله تعالى กับคำตรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ว่า وأما من خاف مقام ربهونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما سمر بوتي من خاف وأما سمر من بوتي خاف قلوا مقام ربه مقام ربه قلوا تمنن พระเจ้าของเขาอันนี้ไปได้มาก็มารับผิดตำแหน่งพระเจ้าของเขาหรือจะแปลอีกอย่างนึงก็คือกลัวการยืนสอบสวนต่อหน้าพระเจ้าของเขาเขากลัวเขากลัวว่าวันเกียรติเนี่ยเขาจะต้องยืนถูกสอบสวนนะหรือเขากลัวตำแหน่งของอัลลอฮฺตะอาลาผู้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เขากลัวนะไปได้สองอย่างนี่เลยนะวันฮันนับซานินฮาวาแล้วเขาก็ทำการนะฮะห้ามหรือยับยั้งอันนับซายับยั้งนับซูนี่นะอันินฮาวาจากอารมณ์ไฟต่ำอันฮาวาจากไฟต่ำห้ามฮาวาจากไฟต่ำนับซูเนี่ยคื
อารมณ์อ่ะที่ทำให้เราห่างไกลจากอัลเลาะห์ตะอาลาฮาวาก็คือต่ำนั้นฮาวานัฟซูนี่เขาเรียกว่าอารมณ์ไฟต่ำหรือฮาวานัฟซูเนี่ยแปลว่าอารมณ์ไฟต่ำฮาวานัฟซูนี่แยกเลยนะเพราะว่าฮาวานี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดเนี่ยคิดในสิ่งที่ไม่ดีไงนัฟซูเนี่ยตัวผลักดันเนี่ยตัวผลักดันนัฟซูตัวผลักดันฮาวาคิดในสิ่งที่ไม่ดีเนื่องจากว่าไม่เรียนนับสูก็เลยผลักดันให้กระทำสิ่งที่ไม่ดีนะสีปัญญาเนี่ยร่ำเรียนมารู้สิ่งไหนดีหัวใจก็ผลักดันทำความดีนะมันจะมีเป็นคู่กันนะนี่เขายับยั้งตัวของเขาเนี่ยจากอารมณ์ไฟต่ำนะฟะอินนัจญันนะตะฮิยันมะวาแท้จริงสวรรค์นั้นฮิยันมะวาก็คือสวรรค์อัลมะวาวันมาว่าสวรรค์ที่เป็นที่พำนักนะฮิยันมะวานะจะแปลว่าสวรรค์ฮิยันมะวาคือสถานที่พำนักของคนที่กลัวอัลลอฮ์ของคนที่ยับยั้งตัวเขาเองจากอารมณ์ไฟต่ำสวรรค์จะเป็นสถานที่ของเขานะหรือจะแปลว่าฟะอินนัจญันนะตะฮิยันมะวาสวรรค์นั้นเนี่ยก็คือฮิยันมะวาสวรรค์ที่ชื่อว่าอัลมะวาซึ่งอยู่ที่ซิดรตุลมุนตะฮาเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งสวรรค์ชั้นที่หนึ่งอัลลอฮฺตาลาจะให้เลยถ้าเกิดเรายับยั้งอันนับนับซูเนี่ยยับยั้งจากอารมณ์ไฟต่ำจากความไฟต่ำทั้งหลายนะยับยั้งไม่กระทำสิ่งที่อารมณ์ไฟต่ำมันยุยงส่งเสริมไม่กระทำความชั่วเนี่ยยับยั้งเลยนะยับยั้งวะตะยักกอนตุนะและฉันก็มีความมั่นใจและฉันก็มีความมั่นใจอันนั้นกุรอานฮักกนว่าแท้จริงอันกุรอานนั้นฮักกนจริงนะซอดีกนสัตย์จริงนะพันกวนบอกแล้วนะใครที่กลัวอัลลอฮ์ใครที่ยับยั้งตนเองนับสู่จากไฟต่ำเนี่ยสวรรค์ว่าจะมีให้กับเขาจริงฉันเชื่อตามนั้นเลยฟาบาดรตุอิลาคิลาฟีนับซีดังนั้นฉันจึงรีบฟาบาดรตุอิสาระตุฉันจึงรีบอิลาคิลาฟีนับซีรีบไปยังอิลายังคิลาฟีขัดแย้งนับซีกับนับซูของฉันขัดแย้งกับนับซูของฉันนับซูเนี่ยมันอยู่ยังกระทำความชั่วขัดแย้งด้วยกับเราทำความดีนับซูเนี่ยมันทำให้เราอยากในเรื่องของดุนยาเราขัดแย้งอยากเรื่องของอาคิเราะห์กระทำสิ่งที่มีประโยชน์นะเกี่ยวกับอาคิเราะห์นับซูเนี่ยมันพยายามที่จะยุยงส่งเสริมให้เรากระทำสิ่งไร้สาระทำให้เราลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ขัดแย้งกับมันด้วยกับการกระทำสิ่งมีประโยชน์นะทำการดิเกตดิกุลละปฏิบัติอามันอิบานัตทำการชักชวนความรู้ทำการศึกษาวิชาความรู้นะฟังความรู้นะทำสิ่งที่มีสาระเพื่อขัดแย้งกันรับสู่คือการขัดแย้งรับสู่นะวะตะชัมมารตุแล้วฉันก็มันเพียนนะวะตะชัมมารตุไออิจตะฮัตุฉันก็ทำการมันเพียนบิมูจาฮะดาติฮามันเพียรด้วยกับการมูจาฮาดะทำการต่อสู้ฮะอันนับต่อสู้กับนับสู่ต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำแสดงว่าต้องเหนื่อยต้องฝืนกันพอสมควรเลยนะต้องฝืนแพ้บ้างชนะบ้างนะมาทำให้เราทำอยากทำเราทำความชั่วใช่ไหมผักดันเราก็สู้ทำความดีถ้าเรามีความอยากเรื่องดุนยาไหมเราก็โอ้เรื่องดุนยาเนี่ยคนมาเสนอเยอะดุนยาเนี่ยนะเรื่องดุนยาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะนะเรื่องดุนยาทั้งนั้นเลยเราต้องฝืนกับมันเราต้องฝืนกับมันเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเอาเงินทองมาล่อโดยที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาไงนะฮะเอาผลประโยชน์มาเราก็ขัดแย้งกับมันนะเราขัดแย้งกับมันต้องฝืนเนี่ยเสียดายเหมือนกันนะเป็นเงินเป็นทองมันเลยเนี่ยเขานำมาเสนอกับเราเนี่ยเราไม่เอา
นาซูก็พ่ายแพ้ไปนะวะมามัตตะตุฮาบิฮาวาฮาวะมามาลินัฟจีมานาฟีและฉันเนี่ยไม่ทำให้มีความสุขกับมันมัตตะตุฮาฮาอันนัฟส์และฉันเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ความอยากเนี่ยมีความสุขบิฮาวาฮาด้วยอารมณ์ไฟต่ำของมันเพราะนัมซูเนี่ยมันจะมีความอยากของมันเนี่ยมันจะมีความสุขด้วยกับความไฟต่ำของมันฉันก็เลยไม่ให้นัมซูเนี่ยมีความสุขกับอารมณ์ไฟต่ำของมันฮัตตาจนกระทั่งอิรตาดัตนัฟซีอิรตาดัตจะเรียกกับนัฟซีจนกระทั่งว่านัฟซูของฉันเนี่ยมันน้อมตามมันน้อมตามบิตออะติลลาฮิตะอาลาน้อมตามการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวังกอดัตความหมายเดียวกันกับอิตตาดัตเขาเรียกอัตตับดิตับซิรนะความหมายเดียวกันนะพยายามต่อสู้ต่อสู้พอสมควรนะโจทั้งวันนับซูมาตามเราแล้วมันจะมามีอิทธิพลเหนือเราไม่ได้แล้วเพราะเราเนี่ยขัดแย้งสู้กับมันตลอดเลยจนทั้งมันยอมมันยอมยอมที่เราอามันสบายแล้วแหละแต่ก็ต้องทำการต่อสู้กันระยะเวลาหนึ่งแหละนะไม่ใช่ต่อสู้กันวันสองวันนะปีสองปีนะซาลาบูยาซิดบิสตอมีเนี่ยต่อสู้กันถึง30ปีนะกว่าที่จะชนะนับสู้ได้อย่างหมดจดนะนั่นคือประโยชน์ประการที่สองต่อมาอัลฟาอิดะตุซาลิซาตุประโยชน์ที่สามของความรู้นะที่ฉันได้ติดตามท่านมาเนี่ยว่าท่านชากิกอัลบิลคีติดตามท่านมาถึง30ปีเนี่ยอันนี้รอไอตุอันนี้แท้จริงฉันเนี่ยรอไอตุฉันได้เห็นฉันได้เห็นกุลลาวาฮิเดนทุกๆบุคคลหนึ่งกุลละทุกวาฮิเดนบุคคลหนึ่งมีนันนาสีจากผู้คนทั้งหลายมีนนาสนะคือจากมนุษย์หรือผู้คนทั้งหลายยัสอาฟีจัมอีฮูตามิดดุนยายัสอาอัยยัจตะฮิดูจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยต่างก็ทุ่มเทความพยายามยัสอาทุ่มเทความพยายามฟีในจัมอีในการรวบรวมฮูตามิดดุนยาความสุขของดุนยานะฮูตามิดดุนยาความสุขของดุนยารวบรวมทรัพย์สินเงินทองรวบรวมนะอาหารต่างๆเก็บตุนเอาไว้รวบรวมนะถึงเป็นความสุขของดุนยาทั้งหลายรวบรวมเสื้อผ้าสวมใส่นะสินค้าเต็ไมไปหมดثم يمسكه قابضا يده عليه ثم لكن يمسكه يمسك كل واحد هو نكبها حطام الدنيا جمع حطام الدنيا هو نكبها حطام الدنيا แล้วเขาก็ทำการกำมันเอาไว้ยึดมันเอาไว้นะกับความสุขดุนยาอันนั้นกอบิดอนยาดาหูนะเขาก็จับมันเอาไว้โดยกอบิดอนยุมซิลกูจับมันเอาไว้จับมันเอาไว้กอบิดอนในสภาพที่กำยาดาหูมือของเขานะกำมือของเขายุมซิกูหูกอบิดอนนะกอบิดอนเป็นฮานละนะเป็นฮานฮานของอะไรเนตัวแบดหัวยุมซิกูนะยาดาหูเป็นองค์อุลุมบีของกอบิดอนนะเขาก็ทำการกำมันเอาไว้นะฮะกำมันเอาไว้อะไลฮิอะลาฮุตอบิดุนยากำความสุขต่างๆของดุนยาเอาไว้กำมันเอาไว้เลยคือไม่ปล่อยอ่ะนะนะไม่ปล่อยผู้รวบรวมเก็บมันเอาไว้แสดงว่าเขาเนี่ยลุ่มหลงเรื่องของดุนยาละนะต่างกับคนสมัยก่อนปัสสะวะซอเลห์เนี่ย
เวลาเขาได้ทรัพย์สินมาแจกทรัพย์สินมาแจกอิมามชาฟีพอเวลาเจ้าเมืองมาให้ทรัพย์สินเงินสมบัติแจกนะไม่เก็บไว้แจกอย่างเดียวนะแจกเลยมาแจกเลยไม่เก็บเอาไว้เขาเรียกว่าอีมานเขาสูงการตะวักุลการมอบหมายเขานี่สูงมากเราเก็บไว้ไหมเก็บไว้เดี๋ยวกลัวจะหมดเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าไม่พอทำไงเก็บไว้เขาเรียกว่าอีมานคนเรามันต่างกันต่างกันไปเที่ยวเขาไม่ได้หรอกครับแค่เก็บทรัพย์สินเงินทองไว้นี่ก็จบแล้วเรามีนี่เก็บไว้อย่างดีเลยเอาละเก็บไว้ก็เรียนให้ดีแล้วกันว่าทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้เนี่ยทำเพื่ออะไรเก็บไว้ส่งลูกเรียนเก็บไว้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเก็บไว้เพื่อใช้ทางของอัลเลาะห์อันนี้ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะครับว่ากันไปอีกเรื่องต่อมาفتأمنت في قوله تعالى แล้วฉันก็ทำการพิจารณาในคำตรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ว่ามาอิงดะกุมยังฟัดว่ามาอิงดัลลอฮิบากะสิ่งที่อยู่ในพวกท่านนั้นยังฟัดมีหมดนะสิ่งนั้นมันจะหมดนะว่ามาอิงดัลลอฮิบากะและสิ่งที่หน้าที่อัลลอฮฺตาลาในบาก็มีอยู่ตลอดไปนะบาเกนมีอยู่ตลอดไปนิรันดรสิ่งมีที่เราล่ะเดี๋ยวก็หมดมีสิ่งเงินทองเดี๋ยวก็หมดนะแต่สิ่งหน้าที่อัลลอฮฺตาลาล่ะเนี่ยผลบุญที่เราเตรียมไว้อะมันไม่หมดหรอกมันมีอยู่มันรอคอยเราอยู่นะซึ่งอัลลอฮฺตาลาจะนำสิ่งต่างเหล่านั้นแหละมาตอบแทนกับเรานะเราก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนะแต่ละถ้อยคําจะเป็นต้นไม้ต้นนิพพานปลูกในสวรรค์ให้แก่เรามันรอเราอยู่แต่ผลบุญนั้นเนี่ยมันก็ที่เป็นต้นสวนอินทผลัมให้แก่เราในสวรรค์มันก็อยู่ตลอดไปเหมือนกันนะอยู่ตลอดไปในสวรรค์เลยสิ่งที่เราเตรียมให้เนี่ยมันอยู่ตลอดไปนะแต่สิ่งเงินที่เราเนี่ยมันจะหมดนะทรัพย์สินเงินทองหมดนะมันมีดับสูญสลายฟาบาซันตุมหซูลีมินัดดุนยาฟาบาซันตุแล้วฉันก็ทำการให้นะทำการให้บาซันตุเนี่ยเสียสละให้เนี่ยมหซูลีสิ่งที่ฉันได้มามหซูลีสิ่งที่ฉันได้มานะมีนัดดุนยาจากดุนยาเนี่ยฉันทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะมหซูลีคือสิ่งที่ฉันได้มานะมีนัดดุนยาจากดุนยาเช่นเงินนะทรัพย์สินเงินทองอาหารนี่ก็แล้วแต่นะฉันก็ทำการให้ลิวัจฮิลลาฮิตาลาบะซันตุลิวัจฮิลลาฮิตาลาให้เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ตาลานะให้เนี่ยลิวัจฮิลลาฮิตะอาลาให้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิวัจฮิลลาให้เพื่อด้านของอัลลอฮ์วัจฮิลลาด้านของอัลลอฮ์ไม่ใช่ด้านของดุนยานะจะให้ด้านของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยวะฟัรกตุฮูแล้วฉันก็ทำการแจกจ่ายฟัรกตุฮูกับแม่มะซูลีฉันก็ทำการแจกจ่ายสิ่งที่ฉันได้มาเนี่ยใบนันมาซากีเนี่ยระหว่างท่ามกลางบรรดาคนอนาถาแจกจ่ายเลยลียกูนดุคครันลีอิงดัลลอฮิตาลาลียกูนเพื่อลียกูนมักซูลีเพื่อสิ่งที่ฉันได้มาเนี่ยดุครันเป็นสิ่งที่ถูกเก็บสะสมเอาไว้ลีให้แก่ฉันอินดัลลอฮิตาลาหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคือเป็นผลบุญนะการตอบแทนที่อัลลอฮ์ตะอาลาถูกเก็บมันเอาไว้นะแล้วก็ทำการตอบแทนในวันเกียร์มาอ๋อนี่คือคนที่มันระดับสูงหน่อยมีเมื่อไรแจกอย่างเดียวเลย
มีเมื่อไหร่ก็แจกคนยากคนจนนะส่วนต่อไปอนาคตมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือผู้ที่อีหม่านระดับที่สูงมากคนอีหม่านสูงแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นนบีคิดร์อะลัยฮิสสลามนะฮะนบีคิดร์เนี่ยท่านอิหม่ามอับดุลวะฮับอัชชะอรานีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้บอกว่าเงื่อนไขหนึ่งของคนที่จะได้พบนบีคิดร์อะลัยฮิสสลามเนี่ยคือเขาจะต้องไม่มีทรัพย์สินใดหรือสิ่งใดเก็บไว้ที่บ้านของเขานะโดยที่เขาเนี่ยให้คนอื่นหมดนะแล้วแต่ว่าคุณมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในวันพรุ่งนี้บุคคลนี้จะเป็นบุคคลที่มีโอกาสมากที่จะได้รับได้พบกับนบีคิดร์อะลัยฮิสสลามนะโอกาสมากเลยไม่มีอะไรเลยเพราะพรุ่งนี้คอยหาใหม่ตะวักุลอีหม่านสูงใจมามาชนิดเก่าอย่างนั้นเจ้าถามว่าเป็นเงื่อนไขตายตัวไหมคือเป็นเงื่อนไขอัลกอรอบิยะเนี่ยส่วนใหญ่อะนะไม่ใช่ทั้งหมดนะคนที่มีทรัพย์อยู่เขาก็ได้พบเหมือนกันแหละนะได้พบเหมือนกันแต่ว่าเขามีเหมือนไม่มีคนเรามีทรัพย์สินเหมือนไม่มีก็คือมีทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินนั้นเนี่ยเราเรียนให้คนอื่นเราเรียนให้ลูกเราให้ภรรยาเราเนียดฟีซาบิลิลละนะเหมือนกับเราไม่มีเลยนะเพราะเราเนียดให้คนอื่นหมดแล้วแต่ว่าเงินมันเก็บไว้เป็นอามานะห์อยู่ที่เราหรอกรอจ่ายออกไปจ่ายออกไปอันนั้นก็เหมือนไม่มีเหมือนกันก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะรับนะต่อมาอัลฟาอิดะตุรราบิอะตุประโยชน์ที่4อินนีرأيت بعض الخلق إني تجين شن رأيت شن هن شن ได้เห็น بعض الخلق ผู้คนบางส่วน بعض บางส่วน الخلق ผู้คนนะเช่นผู้คนบางส่วนชื่อ الخلق สิ่งถูกสร้างมาแล้วแต่คนตรงนี้คือมนุษย์ฉันเห็นผู้คนบางส่วนเนี่ยยะซุนนุพวกเขาคิดว่ายะซุนนูแต่หัวกลับไปหาบาดุลคอลกะพวกเขาคิดว่านะหรือพวกเขาเชื่อว่ายะซุนนูอัยยะตะกิดูเชื่อว่าอันนะชะรฟะฮูว่าแท้จริงความสูงส่งของเขาวะอิซซะฮูและความมีเกียรติของเขาฟีกัสรตินอักวามีอยู่ในการมีผู้ติดตามมากคือมีพวกมากอัลกวามก็คือมีบรรดาพวกบรรดาพรรคพวกมากหรือผู้ติดตามมากวัลอาชาอิรีแล้วก็มีอาชาอิรก็คือมีกอบิละกอบิละนี่คือมีชนในเผ่านะมากอัลอาชาอิรคนในเผ่าเนี่ยเยอะโอ้มีเกียรติเขามีเกียรตินะฟะตัซซะบิฮิมดังนั้นเขาจึงนับว่ามีเกียรติบิฮิมด้วยกับพวกเขาบิฮิมบิลอักวามวัลอาชาอิรด้วยกับการมีผู้ติดตามมีพรรคพวกในเผ่าเนี่ยเยอะเขาเลยรู้สึกว่าเขานั้นมีเกียรติเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นมีพวกเยอะوزعم آخرون لكن อื่นๆอีกเขาก็อ้างว่าว่าซามได้อ้างว่าอาคารูนบุคคลอื่นๆก็ได้อ้างว่าอันนะฮูอันชะรฟะวัลอิซะว่าความมีเกียรติสูงส่งนั้นเนี่ยฟีซัรวะติลอัมวาลีอยู่ในความมั่งคั่งซัรวะนี่ความมั่งคั่งอัลอัมวาลจากการมีทรัพย์สินโอ้ถ้ามีเกียรติแล้วต้องมีทรัพย์สินมากมายมีทรัพย์สินมั่งคั่งเลยนะวะกัสรตินเอาละดีแล้วก็มีลูกมากนะมีลูกมากมีทรัพย์สินเยอะมีลูกมากนะฟัฟตะคารูบิฮาบิฮาบิซัรวะตินอัมวานนะวะกัสรเอาละพวกเขาจึงมีความภาคภูมิใจนะ
ด้วยกับสิ่งดังกล่าวด้วยกับการมีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งมากมายแล้วก็มีลูกหลานเยอะเขารู้สึกมีเกียรติวะฮาซิบะบะอ์ดุฮุมบะอ์ดุลคอลกะวะฮาซิบะแล้วก็คิดว่าบะอ์ดุฮุมโดยบางส่วนของพวกเขาบางส่วนคนทั้งหลายเนี่ยคิดว่านะอันนัลอิซซะวัชชะรฟะว่าแท้จริงความมีเกียรติเนี่ยวัชชะรฟะและความสูงส่งที่ความหมายเดียวกันนั่นแหละความมีเกียรติความสูงส่งเนี่ยฟีกอสบิอัมวาลินนาสฟีอยู่ในกอสบิการปล้นสะดมอัมวาลินนาสบรรดาทรัพย์สินของผู้คนทั้งหลายถ้าปล้นเขาได้แล้วก็โอ้มีเกียรติว่างั้นเถอะนะฮะเป็นเสือมาก่อนเป็นเสือแล้วเสือนี้ปล้นคนได้นะฮะมีอิทธิพลคิดว่ามีเกียรติวะซุลมิฮิมอะตะบะยังฟีกัสบีพวกเขาคิดว่าความมีเกียรตินั้นน่ะอยู่ในการซอลิมผู้คนทั้งหลายวะซุลมิฮิมในการซอลิมอะชัมกับผู้คนทั้งหลายวะซัฟกีดีมาอิฮิมและทำการซัฟกีลังดีมาอิฮิมเลือดของพวกเขาหลังเลือดคือทำการฆ่าพวกเขาซัฟกีดีมาอิฮิมทำการฆ่าพวกเขาหลังเลือดพวกเขาถ้าไปโดเลมพวกคนโดเลมคนอื่นเขาเรียกพวกมีอิทธิพลไงนะพวกอันธพาลมีอิทธิพลโดเลมผู้คนทั้งหลายก็มีใครทำอะไรได้นะแล้วก็ทำการฆ่าคนฆ่าคนนี้มีอิทธิพลนะเป็นเจ้าพ่อมีอิทธิพลนะเขาเลยคิดว่านี่แหละเป็นความมีเกียรติของเขาแหละนะวะตะกอดัตตออิฟะตุนวะตะกอดัตแล้วก็เชื่อว่าตออิฟะตุนโดยชนกลุ่มหนึ่งตออิฟะนะชนกลุ่มหนึ่งนี่เชื่อว่าأنه أنش على العزة والشرف وتجين قام ميكيت เนี่ย في อยู่ในอิตลาฟิลมาลีอยู่ในการละลายทรัพย์สินอยู่ในการละลายทรัพย์สินอิตลาฟคือการทำลายทรัพย์สินนะคือทำลายทรัพย์สินด้วยประโยชน์ว่าอิสลาฟีฮีและอยู่ในการสุรุ่ยสุร่ายกับทรัพย์สินวะตะบะซีรีฮีความหมายเดียวกันนะความหมายเดียวกันอยู่ในความสุรุ่ยสุร่ายของทรัพย์สินโอ้คนนี้มีเกียรติมากเลยนะคือถ้าเกิดว่าฉันมีเงินเนี่ยฉันก็จะซื้อเรือลำแพงๆสักลำหนึ่งซื้อรถหรูๆสัก 2-3 คันนะแล้วก็สร้างบ้านหลังใหญ่โตสัก2หลังเขาคิดว่ามันเท่มันมีเกียรติกันไงคนเราเนี่ยพอเวลาจนมาก่อนแล้วเวลารวยเนี่ยพอรวยแล้วก็เดี๋ยวสร้างนู่นสร้างนี่นะฮะสร้างเยอะเลยเคยเห็นไหมล่ะพอรวยแล้วเดี๋ยวก็รถหรูมาแล้วรถหรูคัน2คันนะเดี๋ยวก็มีเรือโบ๊ทโอ้โหแจ๋วเลยนะซื้อเยอะเลยจริงๆก็มีประโยชน์นะแล้วพอได้ใช้เท่าไหร่หรอกพอซื้อมาเดี๋ยวขายซื้อเดี๋ยวขายเรือเดี๋ยวขายรถนะซื้ออย่างอื่นใหม่คือว่าละลายทรัพย์สินเขาคิดว่ามีเกียรติมีเกียรตินะฟะตะอัมมันตุดังนั้นฉันจึงทำการพิจารณาใครควรฟีกอลิฮิตาลาในคำตรัสของอัลลอฮฺตาลาที่ว่าอินนาอัครามะกุมอิงดัลลอฮิอัตกากุมว่าแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งจากหมู่พวกท่านอิงดัลลอฮิตามทัศนะของอัลลอฮฺตาลาแล้วคืออัตกากุมผู้ที่มีความตักวามากที่สุดจากหมู่พวกท่าน
นั่นแหละผู้ที่มีเกียรติมากที่สุดตามทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ผู้ที่มีเกียรติมากที่สุดก็คือผู้ที่มีพวกเยอะนะไม่ใช่ผู้ที่มีทรัพย์สินเยอะมีลูกหลานเยอะไม่ใช่ผู้ที่คนสนมเขามีเจพนไม่ใช่ผู้ที่ละลายทรัพย์สินบาดเด็ดซื้อสุรายในทรัพย์สินเงินทองแต่ผู้ที่มีเกียรติมากที่สุดคือผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟักตัรตุตักวาฟักตัรตุดังนั้นฉันจึงเลือกฟักตัรตุฉันจึงเลือกอัตตักวาเลือกการตักวาเนี่ยเลือกการตักวาเพราะการตักวานี่ทำให้มีเกียรติมากที่สุดตามทัศนะของอัลลอฮฺตะอาลานะฮะมีเกียรติตามทัศนะของมนุษย์ไม่สนใจเพราะมนุษย์ให้คุณให้โทษไม่ได้เพราะมนุษย์ให้นรกให้สวรรค์ไม่ได้เพราะมนุษย์ให้เกียรติยกย่องเกียรติหรือลดเกียรติไม่ได้นะเว้นแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นฉันเลือกการตักวาต่ออัลเลาะห์วะตะกอดตุและฉันมีความเชื่อมั่นว่าอันนัลกุรอานะวะตะติอันกุรอานเนี่ยฮักกุนสัจจริงนะฮักกุนสัจจริงซอดิกุนสัจจะนะสัจจริงสัจจะเนี่ยก็หมายคล้ายกันว่าเดียวกันนะยะกีนมั่นใจว่าอินนาอัครมะกุมอิงดัลลอฮฺอัชชะกุมยะเกณฑ์มั่นใจบางคนความยะเกณฑ์ไม่มีนะไม่มีความยะเกณฑ์มันลดลงอีมานลดลงคิดว่าคนเราถ้ามีเกียรตินะต้องมีตังถึงจะมีเกียรติคนเราถ้ามีเกียรตินะจะต้องมีพวกเยอะต้องอยู่ในตระกูลที่พวกเยอะถึงจะมีเกียรติคิดอย่างนั้นถ้าไม่มีสิ่งนี้รู้สึกไร้เกียรติเขาเรียกพวกอีมานอ่อนนะพวกอีมานอ่อนถ้าผู้ที่อิมันเข้มแข็งในยะเกณฑ์ล่ะตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพอแล้วนะสำหรับความมีเกียรตินะวะซันนุฮุมวะซันนะฮุมเนี่ยต่อไปยังอัลกุรอานะไอวะอันนะซันนะฮุมวะฮุสบานะฮุมและแท้จริงความคิดของพวกเขาความหมายเดียวกันนะวันนะฮุมวะฮุสบานะฮุมเนี่ยความหมายโดยการว่าอัลลอฮฺได้ตัดสินอัตับเพื่อจะมาอธิบายตัวหน้าวะซันนะฮุมความหมายคืออะไรครับฮุสบานะฮุมการคิดของพวกเขาเนี่ยที่ทั้งหมดกุลลุฮะกุลลุฮะกุลละฮะทั้งหมดเนี่ยนะบาติลอนมุคะนะบาติลมุคะคือไรสาระนะซาอิลอนไม่จีรังนะสิ่งที่ไม่จีรังเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้เนี่ยซาอิลอนเนี่ยเป็นสิ่งที่มาลายสิ้นคือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้สิ่งที่ไร้สาระยึดเหนี่ยวไม่ได้นะกุลฮาเนี่ยกุลฮากลับไปหาเนี่ยกุลฮากุลฮาเนี่ยฮาตรงนี้เนี่ยกลับไปหาซันนะฮุมวะฮุสบานะฮุมนะแล้วก็อิอติกอดะฮุมนะอิอติกอดะฮุมต่อมาอัลฟาอิตุลคามิซะตุประโยชน์ที่5ของความรู้นะประโยชน์ที่5ของความรู้ที่ติดตามมา30ปีเนี่ยอันนี้แท้จริงฉันรอไอตุนนาสะฉันเห็นผู้คนทั้งหลายยะซุมมุบะอฎุฮุมบะอฎอพวกเขาทำการตำหนิซึ่งกันและกันยะซุมมุบะอฎุฮุมบางส่วนของพวกเขาทำการตำหนิบะอฎอนกับอีกบางส่วนถ้าแปลว่าก็คือพวกเขาทำการตำหนิซึ่งกันและกันนะฮะทำการตำหนิกันนะตำหนิเพื่ออะไรครับ discredit คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้เขาตำหนิกันนะวะตักตาบูบะอฎุฮุมบะอฎอนวะตักตาบูและทำการนินทาบะอฎุฮุมโดยบางส่วนของพวกเขาบะอฎอนกับอีบางส่วนก็คือพวกเขาได้ทำการนินทาซึ่งกันและกันที่นินทาเพราะอะไรแหละเพ
พออิจฉานะตัวเองอยากจะดีกว่าอยากจะเด่นกว่าอยากจะเหนือกว่าต้องการดิสเครดิตคนนั้นให้เนี่ยมัดเขาหายไปในตัวของเขานะก็เลยทำการนินทาใส่ร้ายทำการตำหนิอะไรก็ว่าไปเพราะฉันเห็นผู้คนต่างๆเนี่ยเป็นแบบเนี้ยชอบตำหนิกันชอบนินทากันอะไรกันนะฟาวาจัตตุไออาลิมตุแล้วฉันก็พบว่าฟาวาจัตตุแล้วฉันก็พบว่าพบว่าถึงจะอาลิมตุและฉันก็รู้ว่าอัสลาซาลิกะต้นตอสิ่งดังกล่าวอัสลาฉันพบว่าต้นตอซาลิกะสิ่งดังกล่าวไอซาลิกะซัมมีวัลฆีบะติต้นตอของการตำหนิกันเพื่อดิสเครดิตกันแล้วก็นินทากันให้อีกฝ่ายนึงเสียหายเนี่ยมินันฮาซาดีไอ้นาชีอันมินฮาซาดีเกิดขึ้นมาจากความอิจฉากันเกิดขึ้นมาจากความอิจฉากันอิจฉาคืออะไรอิจฉาก็คือการที่คนหนึ่งได้ดีแล้วเราเนี่ยไม่สบายใจเราอยู่ไม่ถูกแล้วเราไม่สบายใจแล้วเห็นคนได้ดีนะเราต้องการให้สิ่งดีๆที่อัลเลาะห์ให้แก่เขาเนี่ยหายไปนะหายไปเพราะรู้สึกว่าเป็นทุกข์เหลือเกินที่เขาได้ดีเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเนี่ยมัดคนหายไปหมดไปบายใจเราพอเขาได้ดีแล้วทุกข์ใจนอนไม่หลับอีกแล้วพยายามตำหนิพยายามใส่ร้ายพยายามนินทาเพื่อดิสเครดิตเขานะนินทาจากการอิจฉาเนี่ยฟิลเมลีอิจฉาเนี่ยของทรัพย์สินคนนี้รวยตังเยอะโบราณทำการค้าขายตังเยอะก็เลยอิจฉานะอิจฉาร้านนู้นอิจฉาร้านนี้ก็ไปทำของใส่บ้างทำไสยศาสตร์ใส่บ้างนะอิจฉานะพยายามที่จะไปดิสเครดิตให้ลูกค้าเนี่ยไปอุดหนุนร้านนั้นร้านนี้นะผู้อิจฉาเรื่องทรัพย์สินวันจาฮีและตำแหน่งเกียรติตำแหน่งอิจฉาเรื่องเกียรติตำแหน่งเพราะว่าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยได้รับเกียรตินะผู้คนต่างให้เกียรติเขาพอเวลาเห็นคนที่คนที่เราไม่ชอบมีเกียรตินะเขายกย่องน้ำหน้าถือตาเราไม่บายใจแล้วนะรู้สึกว่าอยู่ไม่ติดแล้วเห็นเขาได้ดีเห็นเขามีเกียรติหรือเห็นเขามีตำแหน่งเกียรติตำแหน่งเนี่ยมีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมนะอิจฉาเขานะพยายามดิสเครดิตเขาพยายามอะไรเขาเพื่อจะให้เขาด้อยค่าเขานะเพื่อที่จะไม่ให้มีเกียรติในสังคมวัลอิลมีและความรู้คนนี้อาลิมใช่ไหมพอเราอาลิมเนี่ยเราก็ดิสเครดิตเขาเวลาคนมาเรียนเยอะโอ้โหคนนี้มันอาลิมมีความรู้แล้วคนก็มาเรียนเยอะเลยทำไงดีนะเพื่อจะให้คนมาเรียนกับมันอิจฉาเขาพยายามใส่ร้ายพยายามอะไรนะเพื่อจะให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยอย่ามาเรียนคนคนนี้นะต้องมาเรียนกับฉันพอคนนี้มันความรู้มันเยอะจริงคนเรียนจริงนะก็เลยอิจฉาไงเนี่ยพยายามใส่ร้ายพยายามอิจฉาพยายามกูเรื่องขึ้นมาใช่ไหมล่ะเพื่อไม่ให้คนเนี่ยมานั่งเรียนคนสมัยก่อนท่านบูซันอัชชันเดลีเนี่ยนะก็ถูกอิจฉาเหมือนกันเวลาคนมาเยอะแล้วก็พร้อมอิจฉาเกาหาว่าคนนี้เป็นคนนอกศาสนาเป็นคนนอกรีดเพื่อจะให้คนมาเรียนนะคืออิจฉาเรื่องของความรู้เรื่องความรู้เรียกว่าสกัดดาวรุ่งสกัดดาวรุ่งไงคนอาลิมมาสอนเนี่ยมีพวกที่อิจฉาพยายามสกัดดาวรุ่งไม่ให้มาสอนเดี๋ยวจะเกินหน้าเกินตาผู้อิจฉานะฟะตะอัมมัลตุดังนั้นฉันจึงพิจารณาใคร่ครวญฟีกอูลิฮิตะอาลาในคำตรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ว่าวะนะห์นุกอซัมนาบัยนะฮุมมะอีชะตะฮุมฟิลฮายาติดดุนยาวะนะห์นุเรานี่คืออัลลอฮ์กอซัมนาได้ทำการจัดสรรเรียบร้อยแล้วนะจัดสรรแบ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว กำหนดเรียบร้อยแล้ว
บัยนะฮุมในระหว่างพวกเขาในระหว่างมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมาอิชะตุฮุมจัดสรรริสกีจัดสรรกับมาอิชะตุฮุมการดำรงชีวิตของพวกเขามาอิชะตุฮุมการดำรงชีวิตของพวกเขาเนี่ยจัดสรรริสกีไว้เรียบร้อยแล้วในปัจจัยยังชีพของพวกเขาเนี่ยมาอิชะตุฮุมเนี่ยการดำรงชีวิตหรือปัจจัยยังชีพของพวกเขาเนี่ยเราได้ทำการจัดสรรเรียบร้อยแล้วฟินฮายาติดดุนยาในชีวิตดุนยาในชีวิตดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺทรงจัดสรรทรงกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าในขณะที่เราอยู่ในคันบันดา120วันเนี่ยนะอัลลอฮฺตะอาลาให้มลาอิกะฮ์เป่าวิญญาณเนี่ยเรากำหนดแล้วริสกีแค่ไหนจัดสรรหมดเรียบร้อยแล้วนะอย่าไปช้าใครสิ่งที่เราได้ใครก็สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้แก่เราเนี่ยใครก็มาเอาไม่ได้สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้แก่เขาเราก็เอามาจากเขาไม่ได้ทำไงก็อย่าไปช้าเลยนะยังไงเขาได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเราจะบอกว่าโอ้คนนี้ได้เยอะจังเราหวังว่าขอให้มันได้น้อยขอให้มันเจ๊งยังไงเขาก็ได้ที่อัลลอฮ์กำหนดแหละนะเราจะไปลดอิจฉาเขาแล้วทรัพย์สินเขาจะลดลงอ่ะเงี้ยก็ไม่ลดลงพอเราได้จัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วฟาอาลิมตูแล้วฉันก็รู้ว่าอันอัลกิสมาตะว่าอันแท้จริงอัลกิสมาตะการจัดสรรริสกีเนี่ยการจัดสรรปัจจัยยังชีพริสกีเนี่ยในโลกดุนยานี้เนี่ยกานัตมินัลลอฮิตะอาลาฟิลอะซลีกานัตมีมาจากอัลลอฮ์กานัตอัลกิสมะกะจะสันมีมินัลลอฮิจากอัลลอฮ์ตะอาลาฟิลอะซลีตั้งแต่เดิมมาแล้วฟิลอะซันไอฟีอิลมิลลาห์ฟิลอะซันไอฟีอิลมิลลาห์ในการรับรู้ของอัลลอฮ์ตะอาลามาตั้งแต่เดิมแล้วที่พระองค์นั้นได้ทรงกำหนดไว้ในบทเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดิมแล้วโดยที่มีจุดเริ่มต้นนะว่าใครจะได้ริสกีแค่ไหนนะอัลลอฮ์รู้ยังไงก็อย่างนั้นไม่มีเพิ่มไม่มีลดในอิลมูของอัลลอฮ์นะแต่ในอิลมูของเราเนี่ยอาจจะเพิ่มอาจจะลดอิลมูของเราเนี่ยโอ้โหวันนี้ได้เยอะวันนี้ได้น้อยวันนี้คนได้ริสกีเยอะวันนี้ใครได้น้อยเพิ่มลดในอิลมูของเราแต่อิลมูของอัลลอฮ์ตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยริสกีแค่ไหนแค่นั้นไม่มีเพิ่มไม่มีลดไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลารู้ว่าบุคคลนี้ริสกีมากมารู้ทีหลังมันน้อยนี่ว่าไม่ใช่ครับนะแค่ไหนแค่นั้นกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วพอเรารู้อย่างนี้พอฉันรู้อย่างนี้ยะเกณฑ์แบบนี้ฟะมาฮาซัดตูฮาซัดันดังนั้นฉันมามานาฟิยะฉันจึงไม่ฮาซัดตูไม่อิจฉาอะฮาดันกับคนหนึ่งคนใดเลยเห็นคนหนึ่งได้รถใหม่มาอัลลอฮ์ให้เขาเห็นคนหนึ่งร่ำรวยมีเงินเป็นล้านอัลลอฮ์จัดสรรเขาให้เขาแล้วเป็นเรื่องของอัลลอฮ์แล้วส่วนเราล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เราแค่นี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะใครก็เอาไปจากเราไม่ได้หรอกนะแล้วก็เราก็เอาจากเขาไม่ได้ถ้าเรากำหนดให้เขาแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเพิ่มอีกมันก็มาอยู่ดีแต่เรากำหนดให้ฉันเลยไม่อิจฉาใครวะรอดีตูบิกิสมะติลลาฮิตะอาลาวะรอดีตูและฉันก็พอใจพอใจบิกิสมะติลลาฮิตะอาลาพอใจด้วยกับอะไรฮะการจัดสรรของอัลลอฮ์ในเรื่องของริสกีพอใจพอใจคืออะไรแม้ได้น้อยก็ไม่ได้ต้องการเพิ่มอันนี้พอใจวันนี้อัลลอฮฺตะอาลาให้ริสกีกับฉันในการค้าขายร้อยหนึ่งถ้าทำจะน้อยในร้อยหนึ่งยินดีดีใจอัลลอฮฺตะอาลาให้ร้อยหนึ่งคำว่าน่าจะได้สักสองร้อยไม่มีแล้วก็พอใจแต่เกิดว่าวันนี้ได้ร้อยเดียวเองขายวันนี้ทั้งวันได้ร้อยเดียวเองแสดงว่าต้องการเพิ่มอีกถ้าสองร้อยกับสามร้อยก็ดีแล้วได้ร้อยเดียวแสดงว่าไม่พอใจอัลลอฮฺตะอาลานะแล้วคำว่าพอใจเนี่ยไม่มีคำว่าน่าจะได้มากกว่านั้น
แค่ไหนแค่นั้นอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ฉันนะอัลลอฮ์ให้ฉันนี่มันยิ่งใหญ่แล้วนะเอวันนี้ลูกค้าน้อยจังวันนี้ลูกค้ามาซื้อได้กำไรร้อยเดียวเองถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมันก็ไม่พอนะฮะแต่ก็อัลลอฮ์ให้ฉันร้อยหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยรู้สึกว่ามันดีใจอัลลอฮ์ให้ไงนะฮะก็พอใจอัลลอฮ์الفائدة السادسة ประโยชน์ที่6จากความรู้นะที่ฉันกันกรองมาแล้วนะ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำแล้วเนี่ยรอดพ้นปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ตะอาลาอันนี้แท้จริงฉันรออัยตูอันนาสฉันเห็นผู้คนทั้งหลายเนี่ยยูอาดีบะอ์ดุฮุมบะอ์ดันอยู่อาดีพวกเขาเนี่ยเป็นศัตรูบะอดุฮุมโดยบางส่วนของพวกเขาบะอดอนเป็นศัตรูกับอีกบางส่วนก็คือพวกเขาเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันลีกอรอเดนเพราะเป้าหมายหนึ่งนะกอรอเดนเนี่ยเพราะผลประโยชน์หนึ่งกอรอเดนเพราะผลประโยชน์หนึ่งวาซาบะเบนนะหรือเพราะสาเหตุหนึ่งนะก็เลยเป็นศัตรูกันเช่นผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์เรื่องของเกียรติยศอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดผลประโยชน์กันเนี่ยนะขัดผลประโยชน์กันเนี่ยมันเกทับกันเนี่ยเป็นศัตรูกันฟะตะอัมมัลตุแล้วฉันก็ดังนั้นฉันก็ทำการพิจารณาใครควรฟีกอลิฮีตาลาในคำตัดของอัลลอฮฺตาลาที่ว่าอินนัชชัยตอนละกุมอาดูวงฟัตตะคิดูอาดูวะอินนัชชัยตอนว่าแท้จริงชัยตอนนั้นละกุมอาดูวนเป็นศัตรูสำหรับพวกเจ้าจริงชัยตอนเนี่ยเป็นศัตรูสำหรับพวกเจ้าฟัตตะคิดูฮุฮุอัชัยตอนดังนั้นพวกเจ้าจงเอาชัยตอนเนี่ยอาดูวาเป็นศัตรูเราบอกชัยตอนเป็นศัตรูเนี่ยศัตรูชัดเจนด้วยเราตะลาบอกว่าจงเอาชัยตอนเป็นศัตรูนะเราตะลาไม่ได้ว่าจงเอามุสลิมเป็นศัตรูนะมาเราไม่ได้บอกกันเราว่าเอาชัยตอนเป็นศัตรูนะฟาลิมตูแล้วฉันก็รู้ฟานี่ฟาอัตบะยังฟะตะอัมมันตัวแล้วฉันก็รู้นะฟาตัมเนี่ยแล้วตัวและฉันก็รู้ก็ได้นะเพราะคําว่าและนี่มันจะว้าวเดียวนะและฉันก็รู้อันนะฮูลาจะยูซุอาดาวะตุอะฮะดินغير الشيطان ฉันก็รู้อันนะฮูวะแท้จริงเราชะนีมรอญอันนะฮูลาจะจูซุมิอนุญาตอะดาวะตุอะฮะดินไม่อนุญาตโดยการเป็นศัตรูกับคนหนึ่งคนใด غير الشيطان เว้นแต่กับชัยฏอนเท่านั้นเพราะเราบอกว่าจงเอาชัยฏอนเป็นศัตรูคือเราอย่าเอาใครเป็นศัตรูเราแม้คนทั้งหลายจะเอาเราเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขา ใช่ไหมล่ะแต่บางทีเราไปทำสิ่งที่ไม่ถูกใจเขาหรือทำสิ่งที่ขัดผลประโยชน์กับเขาขัดประโยชน์ทางทัศนะอะไรก็ว่าไปเขาเอาเราเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขาแหละแต่เราเนี่ยอย่าเอาเขาเป็นศัตรูก็แล้วกันนะเอาชัยฏอนเป็นศัตรูพอส่วนเขาเอาเราเป็นศัตรูเราก็ขอดุอาไปขอดุอาอะไรดุอาศัตรูนี่ศัตรูเรามีท่านเซอาลีบอกว่าไงดุอาไซฟีอัลลอฮุมมะอะห์ลิกอะดูวีวะมันฎอละมะนีวะอาซานีมินัลญินนิวัลอินซ์วัชชัยฏอนวะอะห์ลิลบิฮิฆอฎอบะกวะอะซาบะกัชชะดีดยาอิลัลฮักยารับบัลอาลามีนท่านดุอาไซฟีอัลลอฮุมมะอะห์ลิกอะดูวีอัลลอฮ์พระองค์ทรงทำลายศัตรูของฉันด้วยเถิดวะมันฎอละมะนีทำลายผู้ที่ฎอลิมฉันด้วยเถิด
วะอาซานีผู้ที่สร้างความเดือดร้อนกับฉันด้วยเถิดแรงแรงนะวะอะฮลินบิฮิกอดบักพระองค์ประสมทให้ความพิโรธของพระองค์เนี่ยอยู่กับพวกเขาด้วยวะอาซาบักชะดีดและการลงโทษพระองค์นั้นอยู่กับพวกเขาด้วยเข้าไปอยู่กับเขาเลยยาอิลฮักยารับบัลอาลามีนดูอันนี้ดูอันนี้แรงนะนะฮะเซนนี่ทำการขอเพราะศัตรูแกเยอะเหมือนกันศัตรูเยอะเหมือนกันคนทำงานศาสนาเนี่ยมีศัตรูนะคนทำงานศาสนาจริงๆเนี่ยอิคลาสนะมีศัตรูนอกจากว่าทำงานทางศาสนาแล้วเอาใจคนเนี่ยศัตรูไม่ค่อยมีเอาใจหมดทุกคนเลยศัตรูไม่ค่อยมีอยู่ได้หมดนะแต่การทำงานศาสนาอิคลาสจะมีศัตรูอยู่เพื่อทำการมุจฮัดดะห์นะแต่เราอย่าเอาใครเป็นศัตรูแล้วกันนะพอศัตรูปั๊บเนี่ยเราเห็นวะลียุลลอฮ์วะลียุลลอฮ์เนี่ยเยอะเนี่ยที่เขาดุอากันดุอาแบบเฉียบขาดทั้งนั้นเลยนะทำไมเขาขอดุอาล่ะก็จะอิซฮัดอบูดียะห์เนี่ยแสดงความเป็นเบาที่ต่ำต้อยขอความพึ่งพาจากอัลเลาะห์ตะอาลานะแต่ขอดุอาเนี่ยเขาไม่เจาะจงใครไงขอแบบรวมๆอ่ะนะอัลลอฮุมะอะฮลิกอะดูวีมันซอลิมวะอาซานีอัลลอฮ์พระองค์ทรงทำลายศัตรูของฉันผู้ที่ตัวเล็มฉันผู้ที่สร้างความรบกวนฉันมินันยินวะลิอิงจากมนุษย์จากยินวะชัยฏีนและก็ชัยฏอนหมดเลยขอผมขอหลัง5เวลาตอนนี้ขอแล้วทุกหลัง5เวลาเลยแรงนะขอวะลิยุลลอฮ์ขอกันเราขอด้วยนะฮะต้องขอต่อมาอัลฟาตุสซาบิอะตุประโยชน์ที่7อินนีรออัยตุกุลลวาฮิดันยัสอาบิจิดดินอินนีทิงฉันรออัยตุฉันเห็นกุลละอะฮาดินทุกๆคนนะทุกๆบุคคลยัสอาทำการภาคเพียรบิจิดดินด้วยความเอาจริงเอาจังวะยัจตะฮิดูในความหมายเดียวกันแล้วเขาก็ทำการภาคเพียรนะฮะบิมูบาลากะติบิมูบาลากะตินนะฮะภาคเพียรด้วยกับความเลยเถิดความเลยเถิดก็คือเกินกว่าที่เขาได้หวังเอาไว้ลีตอลาบิลกูตินะฮะเลยเถิดในเรื่องของลีตอลาบิการแสวงหาลีให้กับตอลาบิการแสวงหาอัลกูติแสวงหาปัจจัยยังชีพวันมาอาชีในความหมายเดียวกันกับอัลกุตนะแสวงหาปัจจัยยังชีพคือพยายามแสวงหาแบบจริงจังมากจริงจังเกินเลยกับความจำเป็นเกินเลยความจำเป็นนะแสวงหานะเพื่อจะสะสมให้มันเยอะเยอะขึ้นไปอีกนะบิฮัยซุนะโดยที่ว่ายะกออูบิฮิบิซาลิกันจิดดีเขานั้นได้ตกไปยะกออูกุลวะฮิดันทุกบุคคลนั้นเนี่ย เขาได้ตกไปนะได้ตกไปอยู่ฟีบีฮีด้วยกับสิ่งดังกล่าวคือด้วยกับความจริงจังดังกล่าวเนี่ยนะความเอาจริงเอาจังดังกล่าวในการสมัครปัญญาชีพที่เกินเลยเนี่ยเขาตกไปฟีชุบฮาเตนตกไปอยู่ในความคุมเครือคุมเครือฮารอมหรือไม่ฮารอมนะสมาริสกีเนี่ยสิ่งนั้นฮารอมหรือไม่ฮารอมวะฮารอมินหรือตกไปยังสิ่งที่ฮารอมเลยนี่ชัดเจนเลยนะเขาต้องการเนี่ยเกินเลยสิ่งคุ้มเครือเนี่ยสิ่งที่ได้มาแบบฮารอมหรือไม่ฮารอมนะทรัพย์สินที่ได้มาแบบฮารอมไปเลยเขาตกอยู่นั้นวายูซิลลูนับเซฮูและเขาก็ทำให้ตกต่ำนับเซฮูกับตัวเขาเองนะทำให้ตกต่ำกับตัวเขาเองยูซิลลูกับไปหาคุลวะฮิดิน
นับสู้ทำให้ตัวตามตัวเขาเองนะเพราะว่าการที่ไปเอาสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่คุ้มเคืองทำให้ตัวเองเนี่ยตกต่ำไงตกต่ำนะสิ่งที่ฮารอมก็ยอมเอานะเพื่อจะได้เงินมาเยอะๆนะเพื่อทำให้ตัวเองตกต่ำนะไม่ทำให้ตัวเองสูงแต่อย่างใดเลยนะไม่ทำให้ตัวเองสูงเลยกล้าไหมล่ะนะเวลาเขานำเสนอเงินมาให้เนี่ยเนี่ยเลือกฉันเลยเอาตังค์มา1,000-1,500เอามาเรียบร้อยกล้าไปประกาศละน้ำชาไหมหลังเลือกแล้วเนี่ยโอ้ฉันเนี่ยได้มา1,500นะเลือกพักนั้นเลือกพักนี้นะอย่าถามว่าใครจะชมบ้างโอ้ท่านมีเกียรติมากเลยทำไมต้องแต่ผมชุบฮาร์ดเนี่ยนี่ผมเบาแล้วเบาแล้วนะเบาแล้วนะแต่บอกฮารอมแหละเป็นเรื่องเลยทีนี้หมดไปวายังกุสุกัดระหูยังกุสุกุลวะฮิดินทุกคนจะพวกเขาเนี่ยทำให้ลดนะกัดระหูเกียรติของเขาเกียรติของเขานี่ลดเลยนะเพราะว่าอยากจะได้เงินมาอยากได้ประยังชีพมาโดยที่จนกระทั่งว่าเกินเลยไปทั้งที่มันพอแล้วน่ะแหละแต่ว่าเขาให้มาน่ะเอาซะมันเสียดายน่ะนะเสียดายน่ะจะถามว่าเขายกย่องเราไหมล่ะคนที่ให้ยกย่องเราไหมไม่หรอกเขาเหยียดหยามเราโอ้ไอ้พวกนี้น่ะเอาเงินฟันหัวนั่นก็จบแล้วมันไม่ให้เกียรติมันเทิดทูนเราน่ะนะดูถูกเรารับหลังนั่นแหละพวกนี้เอาเงินโยนไปก็จบแล้วว่ามันมีเกียรติอะไรฟะตะอัมมัลตุฟีกอลิฮิตะอาลาแล้วฉันก็ทำการพิจารณาใครควรดังนั้นฉันฟันดังนั้นฉันนักเรียนใครควรในคำตะคอลอตะอาลาที่ว่าวะมามินดาบะตินฟินอารุดีและไม่มีสัตว์ใดมานาฟีมินดาบะตินไม่มีจากสัตว์ใดฟินอารุดีในพื้นแผ่นดินอิลลาเว้นแต่อัลลอฮ์เว้นแต่บนความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยริสกูฮาประทานริสกีให้กับพวกมันรวมถึงเราด้วยแหละนะสัตว์ที่เดินอยู่บนพื้นดินเนี่ยเดินคลานพื้นดินเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกพระองค์ให้ริสกีหมดแหละนะให้ริสกีหมดแหละไม่ต้องกลัวว่าจะอดตรงไหนนะฟาลิมตูแล้วฉันก็รู้อย่างมั่นใจอันริสกีอัลลอฮิตะอาลาว่าแท้จริงริสกีของฉันเนี่ยอัลลอฮิตะอาลาอยู่บนความโปรดปรานของอัลลอฮ์ตะอาลานะนะฮะคือจำเป็นอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วจำเป็นแบบโปรดปรานนะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะประกันริสกีให้แก่ฉันแล้วว่ากอดดอมีนะฮูฮันในสภาพที่แท้จริงดอมีนัลลอฮูริสกีว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นเนี่ยได้ทรงประกันริสกีกับฉันไว้เรียบร้อยแล้วนะฟัสตะกอลตูบิอิบาดะติฮิแล้วฉันก็ทำการมุ่งเน้นบิอิบาดะติบิอิลลาห์มุ่งเน้นด้วยการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุ่งเน้นกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาวะกอตอตูตอมาอีอะลิซิกีเรื่องริสกีแล้วฉันก็ตัดความละโมบของฉันนะให้กับริสกีนะอัมมันซีวาหูตัดความละโมบของฉันเนี่ยออกไปจากผู้อื่นอัมมันจากผู้อื่นอัมมันจากผู้ที่ซีวาหูผู้ที่อื่นจากอัลลอฮ์อัมมันจากผู้ซีวาหูซีอัลลอฮ์ผู้ที่อื่นจากอัลลอฮ์ฉันไม่ละโมบอยากได้จากมือของใครนะฉันหวังจากอัลลอฮ์ตะอาลาพออัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าแล้วพระองค์จะประกันริสกีให้นะฮะแล้วเราพูดอย่างนี้ปั๊บเอาตกลงว่าท่านฮาติมมาลาซอมนี่ไม่ทำงานประกอบอาชีพเหรอไม่ต้องประกอบอาชีพก็ได้ริสกีก็มาถึงไหมพวกเราเนี่ยพวกเรามีงานนะพวกมีอาชีพอะไรมีงานไหมไม่มีนี่อินชาอัลเลาะห์วันอีดเนี่ยนะฮะ11ตัวริสกีอัลเลาะห์ประกันไว้แล้วเราไม่ต้องกลัวนะนั่นแหละ
เราทำอะไรอ่ะมุ่งเน้นอิบาดะห์ก็พอแล้วนะเพราะว่าจะมีชนอยู่กลุ่มนึงที่ว่าอิบาดะห์ต่อรัตนาพอโดยที่ไม่ต้องทำงานมีเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยแหละครับอิบาดะห์กับการนำเรียนวิชาความรู้ละมาดิเกตอัลกุรอานนะไม่ต้องทำงานแต่ให้ตักวาต่อรอบอะไรทำไมตักวาต่อรอบตารางโดนไล่ออกต้องไปทำงานเลยทีนี้พ่อแม่ไม่ส่งแล้วไม่เรียนใช่ไหมนะต่อมาสุดท้ายอันฟาอิดุสซามินะตุประโยชน์ที่8นะประโยชน์ที่8อินนีอันนีรออัยตุแท้จริงฉันเห็นกุลละวาฮิดินทุกๆคนมุอะตะมิดันอะลาชัยอิมมัคลูกมุอะตะมิดันเห็นว่าเขามุอะตะมิดันนะเขาเนี่ยยึดมั่นถือมั่นนะหรือยึดมั่นถือมั่นหรือทำการพึ่งพานมุอะตะมิดันเนี่ยยึดมั่นถือมั่นหรือทำการพึ่งพานมุอะตะมิดันเนี่ยนะอะลาชัยอิมมัคลูกพึ่งพาต่อสิ่งที่ถูกสร้างนะเขาพึ่งพาสิ่งถูกสร้างอย่าถามว่าชีวิตฉันอยู่ได้พึ่งพาอะไรชีวิตฉันอยู่ได้ชีวิตฉันมีเกียรติอยู่ได้พึ่งพาอะไรครับมีทุกคนก็พึ่งพาสิ่งมรรคโลกนั้นเลยบาดูฮุมบางส่วนจากพวกเขานะบาดุนัสพึ่งพาอัลดีนารีวัดดิรฮามีพึ่งพาทองและเงินนะฉันมีเงินทองฉันสบายแล้วเขาเรียกว่าไปมุอะตะมิดันไปพึ่งพามักโลกฉันมีเงินมีทองสบายแล้ววะบะอ์ดูฮุมอะลัลมาลิวัลมุลกบางส่วนจากผู้คนทั้งหลายเนี่ยพึ่งพาอัยยะตะมิดุบะอ์ดูฮุมพึ่งพาอะลัลมานพึ่งพาทรัพย์สินวัลมุลกแล้วก็สิ่งที่เขาครอบครองนะฉันมีทรัพย์สินเยอะอัลมุลกฉันมีการครอบครองทรัพย์สินเยอะมีที่ดินเยอะนะมีที่ดินเยอะมีธุรกิจเยอะนะอัลมุลกวะบาดุฮุมอะลัลฮิรฟะติวัสซินาอะติและบางส่วนของพวกเขาเนี่ยยึดมั่นถือมั่นอยู่กับพึ่งพาอยู่กับอัลฮิรฟะอาชีพวสีนาอาจจะอัตรุตับซีดความหมายเดียวกันมันอยู่อาชีพนี่ฉันมีอาชีพนั้นฉันมีอาชีพนี้เนี่ยฉันสบายแล้วพอเรามีงานมีอาชีพทำไงชีวิตฉันนี่สบายแล้วนะไปยึดมันกับอาชีพวะบะอ์ดุฮุมอะลามัคลูกิมมิสลิมิสลิบะอ์ดุฮิมนะมิสลิฮิมิสลิอะกุลวะฮิดินและบางส่วนพวกเขาเนี่ยยึดมั่นถือมั่นพึ่งพาอยู่กับมรรคลุกที่เหมือนกับเขาฉันสบายว่าฉันมีพ่อรวยฉันมีพ่อรวยยึดมั่นกับมรรคลุกด้วยกันเพราะว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็เป็นมรรคลุกที่พึ่งพาอัลเลาะห์ตะอาลาเหมือนกันเป็นบ่าวอัลเลาะห์ตะอาลาเหมือนกันฉันบายฉันมีพ่อแม่รวยพึ่งพามรรคลุกฟะตะอัมมัลตุดังนั้นฉันจึงทำการพิจารณาใครควรฟีกอลีฮิตะอาลานะครับตัดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ว่าวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮิวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮิผู้ใดยะตะวักกัลมอบหมายหัวใจนะมอบหมายมอบหมายคือมอบหมายอย่างหัวใจอะลัลลอฮิตะอาลามอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาฟะวะฮัสบุฮูดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาฮัสบุฮูเพียงพอแก่เขาแล้วเพียงพอเขาแล้วไม่ต้องไปยึดพึ่งพาใครว่าฉันจะอยู่ได้ก็เพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้มีจะมาเราตะลาพอเราตะลาก็จะส่งนุสรห์มาส่งความช่วยเหลือมาให้แกเราผ่านทางคนนั้นผ่านทางคนนี้ผ่านทางสิ่งนั้นผ่านทางสิ่งนี้นะมามอบหมายให้แกเรามาให้แกเราอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นบาลิกุอัมริฮิไอมุงฟิดุอัมริฮิพระองค์จะทรงทำให้ลุล่วงบาลีกูทำไมลุล่วงอัมรีฮีคำบัญชาของพระองค์อัลลอฮ์บัญชายังไงให้บุคคลนี้มีเกียรติไม่มีเกียรติให้บุคคลนี้มีริสกีลุล่วงไม่มีใครมากีดขวางขัดขวางอัลลอฮ์ตะอาลาได้กอดะจะอัลลอฮู
ลิกุลลิชัยอินกัดรากัดแท้จริงจะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงทำลิกุลลิชัยให้กับทุกสิ่งนั้นกัดรากัดกัดรากทำให้มีการกำหนดปริมาณที่แน่นอนกัดรากัดรากคือให้ทุกสิ่งนั้นกัดรามีการกำหนดที่แน่นอนให้กับทุกสิ่งแล้วเราจะทรงทำการกำหนดกัดรากำหนดอย่างแน่นอนลิกุลิเชนให้กับทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วอย่างไงอย่างนั้นเท่าไหร่เท่านั้นประมาณไหนเท่านั้นเลยนะฮะไม่มีใครมาขัดขวางหรือกีดขวางได้นะฟะตะวะกัลตุอะลัลลอฮิตะอาลาแล้วฉันทำการตะวะกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮุวะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลานั้นฮัสบีพี่พ่อแกฉันวะนิอ์มัลวะกีลูและพระองค์นั้นเป็นผู้ถูกมอบหมายที่ดีที่สุดวันนี้มันวากิลพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ถูกมอบหมายที่ดีที่สุดแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะใครบอกว่าฉันมีเงินมีเงินนะฉันสบายมีเงินฉันมีเกียรติแล้วฉันมีที่ดินเยอะมีทรัพย์เยอะฉันมีเกียรติแล้วฉันมีอาชีพที่มั่นคงฉันมีเกียรติแล้วฉันสบายแล้วไม่อัลลอฮ์ตาลานะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตาลาفَقَالَ شَقِيقٌ لَنَتَنْ شَقِيقٌ أَلْبِلْخِي ผู้เป็นครูจึงกล่าวว่า وَفَقَقَ اللَّهُ تَعَالَى ขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานเตาฟิกให้แก่เจ้านะโอฮาเตมนะขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานเตาฟิกประทานทางนำนะฮะให้แก่เจ้าอินนีเพราะแท้จริงฉันเนี่ยกอดนะซอรตุฉันได้ทำการพิจารณานะพิจารณามองอัตตอรอตะในคัมภีร์อัตตอรอวัลอิงจีลในอังกินวัซซะบูรคัมภีร์ซะบูรวัลฟุรกานในคัมภีร์อัลกุรอานพิจารณามองใน4คัมภีร์นี้ฟะวะจัดตุแล้วฉันก็พบอัลกุตุบัลอัรบะอะตะพบบรรดาคัมภีร์ทั้ง4นี้เนี่ยตะดูรุได้วนเวียนอยู่على هذه الفوائد الثمانية วนเวียนอยู่บนความรู้ที่มีประโยชน์8ประการนี้วนเวียนอยู่บนความรู้ที่มีประโยชน์8ประการนี้ هذه นี้อันฟาวเอ็ดกับประโยชน์ความรู้อัสมานี8ทั้ง8 فمن عمل بها ดังนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติบิฮาบิสฟาเวตอัสมานีประโยชน์ความรู้ทั้ง8นี้เนี่ยกานาอามิลันแน่นอนยอมมันเขาจะกลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติบิฮาดินกูติบนอรุบะปฏิบัติคำสอนจากบรรดาคัมภีร์ทั้ง4เล่มนี้นั่นคือไฮกัดแก่นแท้ของความรู้ที่ถูกคัดกรองมาจากคัมภีร์ทั้ง4โดยเฉพาะยิ่งคัมภีร์อัลกุรอานนะแล้วก็ความรู้8ประการนี้เนี่ยถือว่าถ้าเราอามันจริงๆนะทำให้เรารอดพ้นปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมากอลอายูฮันวะลัดกอดอาลิมตะมินฮาตัยนฮิกายะตัยนอันนะกะลาตะฮตาจุอิลาตักซีริลอิลมิอายุหันวลัดโอลูกของฉันก็ได้อาลิมตาแท้จริงเจ้าเนี่ยได้รู้มาแล้วอิลิมบินฮาใจนี้อัลฮิกายาใจนี้จากทั้งสองเรื่องเล่าของท่านชิบเบอรี่และท่านฮาเต็มที่ผ่านมาเนี่ยนะทุกท่านดูนะอันนากะรู้ว่าแท้จริงเจ้านั้นเนี่ยลาตะฮตาอยู่เจ้าเนี่ยไม่ต้องการแล้วอิลาตักซิลอิลมีไปยังการที่มีความรู้มากทำให้มีความรู้มากไม่จำเป็นแล้วเพราะ8ประการนี้เนี่ยก็พอแล้วที่จะมาอามันนะฮะพอแล้วจะอามันซุมมากอลวัลอานะอุบัยยูละกะมายะญิบูอะลาซาลิกิสบิลฮักกะวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลาวะอาลัมอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอามตะอะลัยฮิมวะริมัฆดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนบิสมิลลาฮิร็อห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะอัฟฎอลุศศอลาติวะอัตมุตัสลีมอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมฟิรลานาซุนูบะนาวะวาลิดีนาวะอัรฮัมฮุมกะมาร็อบบะนาศิฆาระวะลิมะชัยคินาวะลิอัศฮาบิฮุกูกะอะลัยนาวะลิอิควานินาฟิลลาฮ์วะลิญะมีอิลมุสลิมซิมาตบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมอัรเราะฮีมีนอัลลอฮุมอัศลิฮนาวะอัศลิฮกุลูบะนาวะอัศลิฮอัคลากะนาวะอัศลิฮอัฟอาลานาวะอัศลิฮอาบาอะนาวะอับนาอะนาวะอัจดาดนาวะจัดดาตินาวะดุนยานาอูคเรานายามุสลิฮศอลิฮีนอัลลอฮุมอฟตะห์ลานาฟุตุฮัลอาริฟีนวะอัลลิมนามาญะฮิลนาวะซักกิรนามานะซีนาวะอันฟะอ์นามาอะอัลลัมตะนาวะซิดนาอิลมาอินนะกะอันตัสสะมินอะลีมอัลลอฮุมมัมลาฮาซิฮิลมัดเราะซะฮ์อิลมันวะฟิกฮันวะบะอ์ตันวะเราะห์มะห์วะอ์มุรฮาบิลอาบิลวัลมุฏีอีนวะอ์มุรฮาบิลอาบิลวัลมุฏีอีนوعمرها بالعابدين والمطيعين وامنعها من المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين